สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เซนเทล่าแบบสงครามโรบอทนะครับซึ่งสงครามในเกมนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโลกเรานะครับแต่จะเป็นสงครามของโลกอื่นมากกว่าโลกอื่นเนี่ยเรียกสงครามนี้ว่าสงครามเซนเทลันวอร์นะฮะแล้วในเกมนี้จะแบ่งเป็น3ฝ่ายขัดแย้งนะครับได้แก่เอนทาเลสคอมเพตันและเซนเทลันฮะคือตอนนี้เราอยู่ในแคมเปญที่มีชื่อว่าซีตัสหรือซีตันวอร์เองก็หมายความว่าฝ่ายเอนทาเลสเปิดวอร์ใส่พื้นที่ซีตัสอยู่เพื่อครอบครองพื้นที่นั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของสงครามด้วยแล้วกันนะเขาบอกเกมนี้เนี่ยมีความโหดร้ายปาเถื่อนดิบเถื่อนมากๆนะยิงทีคือเลือดสาดหน้าแตกเลยก็ไม่รอช้าไปครับไปสู่สงครามกันได้เลย let's go เอาละครับตอนนี้สงครามเริ่มแล้วเราอยู่ฝ่ายเอนทาเลสสีแดงศัตรูจะเป็นซีตัสสีเหลืองนะครับเลือกคัดก่อนว่าจะเอาคัดอะไรไปต่อสู้รบนะก็ขอเป็นคาร์ดหมอก็แล้วกันครับเกิดพื้นที่ B เลย13นาทีเกมเริ่มไป13นาทีแล้วนะครับคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า600คนพระเจ้าตายกันเป็นเบือเลยนี่หว่าเนี่ยไปครับขึ้นแนวหน้ากันนี่คือสภาวะแวดล้อมสงครามนะครับบอกเลยว่ามันมีแต่ความอึมครึมมัวหมองของสงครามนะฮะสภาพมันเป็นแบบนั้นน่ะทางขวามือมีพานะด้วยแต่เหมือนกับว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการต่อสู้ก็เลยต้องปล่อยให้มันยืนเฉยไปก่อนนะครับใช่ไหมโอ้เสียงมอท่านี่มันน่ากลัวจังไงอ๋อลงใกล้มากใกล้ๆเลยครับมันหมายจะปลิดชีวิตเรานั่นเองต้องออกจากจุดนี้วิ่งแล้วองค์จริงถามว่าไอ้พคณะขนาดเบาข้างหน้าเนี่ยเราจะทำปฏิกิริยาอะไรกับมันได้บ้างนะถามผมตอนนี้ผมก็คงจะให้คำตอบไม่ได้นะครับผมมีแค่กระบองกับระเบิดน่ะถ้าผมเอากระบองไปทุบมันจะเสียชีวิตหรือเปล่าวะเราเองก็ไม่รู้ซะด้วยหัวใจผมนี่ก็ว้าวุ่นเลยว่ะสักหน่อยไหมล่ะมันมองมาหาเราครับจะมองทุบแล้วกันนะโอ้ก็ปืนใหญ่ยิงสาดเข้ามาใส่มันจนพังเลยครับแต่จุดนี้เองก็อันตรายเกินไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเจอปืนใหญ่ลูกหลงเข้ามานะอีกใจนึงก็อยากจะซึมซับบรรยากาศของปืนใหญ่สงครามนะครับแต่เกรงว่าปืนใหญ่มันไม่มีตาไงเราอาจเจอลูกหลงได้ครับเห็นดีกว่าแนวขวาน่าจะปลอดภัยเอานี่ไม่ได้ว่ะเป็นแค่แบล็กกราวงั้นสีแน่ปะโถเอ้ยจะลัดไปซะหน่อยนะครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหอุ้ยเละไม่น่าบ้าเอ้ยปืนใหญ่มันโหดมากเอาจริงทางขวานี้เช็คก่อนดีว่าปลอดภัยหรือเปล่าจะได้ไปต่อต้องช้าๆจะเย็นๆครับซุ่มดูไปก่อนลองชาร์จดูก่อนนะครับเพื่อนชาร์จมาแล้วก่อนชาร์จมาแล้วบุกบุกบุกนี่คงจะเป็นโอกาสทองในการโจมตีแล้วล่ะครับผมไม่ตายตายโอ้ทันใดนั้นมีปืนใหญ่ยิงสาดกลับเข้ามาสกัดกั้นการจุดโจมฝ่ายเราเสียชีวิตอีกหนึ่งแล้วจะฝ่ายยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหไปอีกหนึ่งมีอีกนะครับมันรีโหลดกันรีโหลดกันฝ่าไม่ไหวแล้วรถเกาะพังไปแล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ได้พื้นที่4มาครอบครองเฉยเลยคุณผู้ชมหลังจากฆ่าได้เกือบถูกฆ่าเอาไม่นะเพื่อนแนวซ้ายเสียชีวิตไป1คนครับศัตรูเอาพื้นที่คืนไปได้ไม่โดนฮะเจ็บเจ็บมันเจ็บมากโอ้เราเสียพื้นที่ครับนึกว่าจะได้นะแต่ก็ไม่ได้มาต้องช้าๆก่อนหน้าทิ่มพื้นไปอีกหนึ่งแต่จากใจผมตอนนี้การฆ่าคือไร้ประโยชน์มากหากเราไม่สามารถคืบหน้าต่อไปได้นะครับคือหัวใจผมอ่ะปรารถนาที่จะบุกขึ้นแนวหน้าแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศกับแนวรบมันไม่อำนวยไงฝั่งมันมีเยอะกว่าเต็มสนามพอกเลยครับเลยต้องเบรกไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วเพื่อนเราก็มากันคัฟเวอร์น้อยด้วยครับเลยมันบุกยากคุณผู้ชมจะไปฉากเดี่ยวก็กระไรอยู่นะครับเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เราโซโล่นะฮะเราจะเป็นโลนวูฟไม่ได้ต้องทีมเวิร์คเข้าไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อนเอาเป็นว่าไปแล้วกันสนามเพาะเรียกร้องให้เราเข้าหามาแล้วโว้ยยึดครองพื้นที่ถ้ามันมาแล้วก็เกมกระบองให้มั่นครับมาแล้วมาแล้วมันชาร์จด้วยว่ะดาบไปปืนจิ้มเข้ามาฝั่งนี้มีคนด้วยเข้ามาซีโอ้ตายคู่ระเบิดลงซ้ำอีกต่างหาก
เผื่อคุณผู้ชมบางคนงงว่าเอ๊ะศึกนี้มันยังไงเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและชื่ออะไรนะครับสมรภูมินี้มีชื่อว่ามอนปราณัตตอนใต้ของฝ่ายซีตัสนะครับเกิดขึ้นณตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี1912นะครับเขาแจ้งมาว่าซีตัสคาดว่าเอนเทเลสจะไม่ได้มีการขึ้นมาจากตอนใต้จึงส่งทหารขึ้นเหนือไปป้องกันพวกคอวันครับที่เนี่ยได้เป็นการคาดการณ์ที่ผิดมหันต์นะฮะเอนเทเลสสบโอกาสนี้บุกขึ้นมาจึงเกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นซีตัสครับต้องโยกทหารจากแนวเหนือป้องกันแนวใต้ก็แปลว่ารับศึก2ทางฮะนัยยะสำคัญคือซีตัสเนี่ยจะค่อยๆอ่อนแออย่างช้าๆเองก็จะเป็นฝ่ายแพ้ศึกในไม่ช้านั่นเองนะฮะโอเคนี่คือรองของด่านนี้นะครับสงครามผู้ชมว่ามันคือไฟจริงป่ะหรือเป็นแค่ไฟประกอบฉากเฉยผมว่าน่าจะเป็นแค่ไฟปลอมๆแหละมั้งลองไว้ล่ะว่าเป็นยังไงเอาล่ะไปร้อนไปต่อครับเดี๋ยวรอบนี้ไปตรงกลางไปละกันเนี่ยผมว่ารอบแรกเนี่ยเราวิ่งแนวขวามาแนวซ้ายไฟไหม้มาแล้วตรงกลางยังไม่ได้ไปครับจรวดมาอีกแล้วอย่าอยู่กับที่วิ่งไปเร็วสายตาผ้ามัวเหตุจากแรงกระแทกของปืนใหญ่เราน่าจะมีความปลอดภัยขึ้นมาระดับนึงแล้วและในตอนนี้ครับภูมิใจนำเสนอซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์ฮะของใหม่ในการดันแนวรบเรานะครับแทนที่ไลท์แทงค์ได้นั่นเองก็หน้าตาจะเหมือนกับเซนต์ชาร์มอนในโลกของเราเลยครับเชื่อไหมแค่ปืนกระโดดขึ้นเท่มากๆเลยหลังจากแนวรบเนี่ยคาราคาซังอยู่นานมากตอนนี้ได้มีการคืบหน้าบ้างแล้วเอาละข้าจะไปกับเจ้านะคือในเกมนี้มันไม่ได้มีบอกว่ารถถังคันนี้ชื่ออะไรอย่างจอดจงนะครับมันเพียงแค่บอกว่าเป็นแทงค์แล้วก็ซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์เฉยๆแต่เบสออนมาจากตัวชไนเดอร์ในสงครามโลกครั้งแรกในโลกของเรานะครับก็แรงบันดาลใจมาจากนั้นนะฮะแต่โอ้ยจะตายเพื่อนบอกว่าโคเวอร์ใช้รถถังเป็นตัวโคเวอร์นะครับได้เลยเพื่อนจัดไปตามที่นายบอกเอาไว้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับว่าศัตรูเนี่ยมันงอหัวไม่ขึ้นเนื่องจากเจอยันก่อฝ่ายเรานั้นกดดันอยู่นะครับซึ่งส่งผลดีแล้วกำลังเสริมฝ่ายเราก็มาช้าเหลือเกินอยู่จุดนี้น่าจะไม่ได้อะไรบุกเลยแล้วกันตายเป็นตายคุณผู้ชมครับมาข้าพร้อมตายเพื่อชาติทุบด้วยกระบอง1ตัวไปมาน่าจะยากกว่าสมควรครับแนวดีจุดนี้นะเซนชาวมอนเราไม่ได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปแนวหน้าก็เลยทำให้เราเนี่ยยังตันๆกันอยู่ด้วยแหละต้องรอให้ยานเกาะคอยเป็นหัวห้องหลักในการนำไปก่อนคุณผู้ชมฮะเอาทหารลากเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะเป็นการเอาก้อนเนื้อไปตายเปล่าเสียมากกว่าจริงไหมครับ อันนี้หมกหลุดเลยวะน่ากลัวมากสงครามสหายหลังป่าต้นไม้ตายแล้วยังหลอกนี่แค่เป็นบุรุษหนึ่งเดียวเท่านั้นยังมีอีกข้างหน้าไปอีกหนึ่งระวังซ้ายด้วยปืนกลยิงกาดเข้ามาในบังเกอร์ก็มีนะครับบังเกอร์เป็นปืนที่ไม่ได้รัวมากแต่จะเป็นเม็ดที่มันเจาะเกาะใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเจ็บชะมัดเมื่อเจอมันยิงใส่โอ้ทางขวามือวิ่งกันกระราวเลยครับเสียชีวิตไปหนึ่งได้ทางซ้ายมือมีสโมกมาโอ้ขอบคุณสโมกมากระเบิดควันนะเอาละนี่คือโอกาสทองในการวิ่งช้าใส่บังเกอร์นะครับเข้าแล้วสนามพ่อดักหน้าก่อนเลยไปสองตัวเลเวลเราเป็นเกรด4แล้วนะครับมันเหมือนแมงสาบตกใจกระสุนปืนเลยอะอะไรวะเนี่ยคือยืนเฉยไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเป้านิ่งโอ้โหมือพะการมันเยอะมากเวทได้มันจะกระบอกมาทุบเรานะครับผมว่าต้องมีคนใช้สโมกบ่อยๆมันจะง่ายกว่าในการบุกชาร์จเข้าไปนะครับถ้าเป็นแบบว่าตัวเป่าเล่าเปยแบบนี้น่าจะเป็นการยากเกินไปนะคือแต่เหมือนยานเกาะเราตอนนี้จะเป็นจุดกำบังให้เราได้นะครับทุกคนต่างมากลูกันตรงนี้เพื่อที่จะให้ยานเกาะนั้นเป็นตัวเขาเรียกว่าหัวหอกหลักนั่นเองคุณผู้ชมเห็นป่ะทหารเราคิดเหมือนกันนะครับโอ้โหพวกเขาด้วยความที่มีสติปัญญาเหมือนกันหมดนะครับเลยทำให้ตอนนี้มีโล่แล้วเอาวะเริ่มใกล้ขึ้นแล้วครับยานเกาะคอยดันแนวรบให้ส่งผลดีมากๆเราจะสนามพ่อได้ครับบุกเลยได้มาแล้วในบังเกอร์เลยเพื่อนปืนกลวิ่งระเบิดแล้วกันระเบิดแตกปืนใจอัดหน้าหนักมากยังมีอีกนะครับนี่คือในสุดท้ายของศัตรูแล้วโอ้ข้างหน้า
มังเกอร์นะเพื่อนมีเราคนเดียวสวัสดีครับคือไม่กล้าโง่หัวขึ้นนานครับเกรงว่าโดนเฮดช็อตยิงศีรษะตายซะก่อนนะฮะเลยต้องหดหัวไว้ก่อนตอนนี้คุณผู้ชมไม่ได้อยากบอสนะครับแต่สถานการณ์บังคับจริงๆนี่ไงจบสงครามเอ็นทาเลสเป็นฝ่ายชนะในสมรภูมินี้เดี๋ยวดูว่าสูญเสียไปเท่าไหร่นะครับทั้ง2ฝ่ายฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ย 2,359 โอ้โหนี่เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองครับสมรภูมิต่อไปคือไวท์เมาส์นะแต่เราแค่นี้ก็น่าจะพอก่อนนะครับครับก็บอกเลยว่าเป็นสงครามที่ฮาลือโหดร้ายมากๆนะครึ่งชั่วโมงกว่าคนตายไปกว่า 2,000 คนน่ะโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบว่าหนักหนาสาหัสเกินไปนะก็สงครามก็แบบนี้นะครับมันโหดร้ายจริงๆโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับใครชอบในสงครามในวันนี้ยังไงฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับก็ซับสไครบ์ให้ก็จะขอบคุณมากด้วยเดี๋ยวสงครามครั้งต่อไปเนี่ยอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกละกันนะครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่สงครามคราวหน้านะฮะ